วันนี้เราจะนำมังคุดของชุมชนไปรับเงินล้านนะคะคุณสุชาดาบัวพันธ์แชมพูสมุนไพรออร์แกนิกนำเสนอแผนธุรกิจแชมพูที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิดปราศจากสารเคมีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลสวัสดีค่ะชื่อดาสุชาดาบัวพันธ์นะคะอยู่ไทยธานีค่ะผลิตแชมพูสมุนไพรนะคะแชมพูสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันแล้วก็ใบหมี่แล้วก็ใบยะนางแชมพูของเราเนี่ยปราศจากสารเคมีแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล นะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยแพ้สารเคมีแล้วเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมะกรูดเนี่ยชาวบ้านเขาจะปล่อยให้ร่วงหล่นกันแล้วก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยมันน่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ทีนี้เราก็เลยนำมะกรูดชุดนี้ค่ะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วที่สำคัญคือมะกรูดของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมสดชื่นอโรมาเทอราปีนะคะแล้วก็เราจะสกัดแบบว่าสกัดเย็นนะคะไม่มีความร้อนค่ะจะทำให้ได้กลิ่นหอมผ่อนคลายเป็น1ใน4น้ำมันที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายดีแล้วก็นอนหลับสบายนะคะในจุดนี้ที่เราลงมาทำงานเนี่ยเราเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะเรามองว่าถ้าเกิดชุมชนได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันดิฉันเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามาทำงานตรงนี้แล้วเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนดิฉันก็เลยยินดีที่จะลงมาทำงานตรงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเราเนี่ยพอออกตลาดไปมากปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยค่ะต้องการให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วก็เลยมองว่าถ้าเราต้องการเงินให้ที่ชาร์กเนี่ย1,500,000 บาทแลกกับหุ้น 20% แชมพูสมุนไพรออร์แกนิกข้อเสนอ 1.5 ล้านบาทแลกกับหุ้น 20%ถ้าเกิดว่าเราได้เงินจากชาร์กไปเนี่ยเราจะนำไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและก็สร้างอัตลักษณ์อันที่สองคือเราจะนำไปการในสร้างแบรนดิ้งเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดสมุนไพรเนี่ยเชยลูกค้าไม่อยากจับแต่ต้องถ้าเกิดเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้มันมีมูลค่าออกมาในรูปของที่สวยงามได้เนี่ยจะทำให้สินค้าตัวนี้สามารถขายตัวเองได้ในวันนี้ที่มาเนี่ยค่ะถ้าชาร์กเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมของเราเนี่ยมีประโยชน์และสามารถทำให้กับชุมชนได้ดิฉันขอความร่วมมือจากชาร์กในการร่วมลงทุนกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ1,500,000 บาทกับ 20% ค่ะ7,500,000 7,500,000แล้วตอนนี้ทำมารายได้เป็นยังไงบ้างครับรายได้จริงๆก็จริงๆถ้ามองในตัวของสมุนไพรแล้วเราไปวางขายเนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยยอมรับในสมุนไพร4ตัวนี้แต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่แบบขยับต้นทุนของเราอะค่ะหมายถึงว่าเงินของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขยับไปได้ยังไม่สามารถขยายกิจการได้ใช่ยังไม่สามารถขยายกิจการได้ใช่ค่ะขอลองจับ texture ของแชมพูได้ไหมฮะได้ค่ะและอันนี้ดมได้นะคะค่ะฟองเยอะป่ะครับอันนี้เราทำแบบว่าไม่มีเคมีคอลค่ะค่ะมันเป็นเนื้อครีมค่ะอันนี้ไว้ทำอะไรครับไว้สระผมอันนี้มันเป็น3 in 1มันสามารถใช้สระนวดแล้วก็หมักได้ค่ะสำหรับคนที่ผมมันให้แนะนำให้เอาไปหมักค่ะแล้วก็คนที่ผมแห้งสามารถสระได้เลยถ้าเกิดคนไหนที่เขาติดฟองเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นครีมนวดได้เลยค่ะมันไม่เกิดมันไม่ค่อยมีฟองมันไม่มีฟองค่ะตอนนี้เราต้องพัฒนาวิจัยให้มันแบบสารเคมีที่ใช้ไปเนี่ยให้เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่อันตรายต่อลูกค้ากลิ่นเหมือนบ๊วยเลยทำกิจการมานานยังคะทำมาได้3ปีแล้วค่ะที่เริ่มประดานใจทำไมถึงมาทำตรงนี้อะคะจริงๆที่มาทำตรงนี้เพราะว่าเราจบสิ่งแวดล้อมมาค่ะค่ะแล้วก็พอไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำได้เพราะเราต้องทำงานตาม KPI แล้วเราก็เป็นลูกคนบ้านนอกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเอาคนไปข้างนอกหมดเลยไม่กลับมาข้างในเนี่ยชุมชนจะไม่ได้ประโยชน์ก็เลยกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ที่อุทัยธานีค่ะอยากจะมาช่วยชุมชนที่เราอยู่ชุมชนไหนคะเนี่ยอยู่อำเภอทับทันค่ะที่ไหนคะทับทันอุทัยธานีค่ะอ๋อทับทันพูดถึงชาวบ้านชอบร้องไห้ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้รายได้ทีนี้ยังไม่ได้ตอบใช่ต่อปีประมาณเท่าไหร่รายได้ต่อปีก็ต่อปีต่อปีต่อปีก็ประมาณเกือบล้านห้าค่ะล้านห้าสองล้านห้าโอเคแล้วต้นทุนของรายได้ที่ได้1,500,000เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับต้นทุนจริงๆมันจะประมาณครึ่งนึงใช่ประมาณค่อนครึ่งอะค่ะค่อนครึ่งค่อนแค่ไหนครับมันก็คือประมาณล้านห้าก็คือประมาณล้านละ900,000ล้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ900,000ล้านก็ประมาณ 30% นะครับใช่ประมาณนั้นค่ะราคาขายขวดละเท่าไหร่ครับราคาขายตัวนี้อยู่ที่ท็อปกับเลมอนฟาร์มประมาณ250คือคู่แข่งมันเยอะจนผมเป็นห่วงมันเยอะมากจริงๆแชมพูมะกรูดมีไอเดียสำหรับประดับประดับมั้ยคะจริงๆแล้วถ้าน้ำมันตัวนี้ค่ะสามารถที่จะนำเอาไปทำเป็นเซรั่มได้
ไปทำเป็นเซรั่มไปใส่สารสกัดมันจะช่วยบำรุงรากผมเพราะปัจจุบันเนี้ยคนผมร่วงเยอะมากแล้วเขาก็จะถามหาว่าเอ้ยคุณทำไมไม่ทำเซรั่มออกมาแล้วก็บอกว่าเราขยับไม่ได้ไม่แต่จริงๆพอในการทำเซรั่มแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องมี clinical trial หรือมีการทดลองกลุ่มทดลองใช่ค่ะตัวนี้เราต้องนำเงินตัวนี้ไปทำงานวิจัยด้วยค่ะอ๋อแสดงว่ายังไม่มีงานวิจัยเลยยังไม่ได้ทำพัฒนาขึ้นมาค่ะมะกรูดนี่คงมีคนทำอะไรไปเยอะแล้วล่ะใช่ไหมว่ามันเป็นไม่ถึงว่าแชมพูมะกรูดอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมานานแล้วที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่มีเกี่ยวกับการตลาดเลยแบรนดิ้งนี่มันเป็นแค่ค่าเป็นแค่ตัวขวดใช่ไหมค่ะตัวการตลาดอ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าอยู่จะทำผลิตดีขนาดไหนไม่มีใครซื้อก็แค่นั้นใช่มั้ยคะค่ะแล้วควรจะทําอะไรเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยคะจริงๆที่หนูคิดไว้คือหนูจะทําการตลาดที่เป็นการตลาดออนไลน์แล้วก็การตลาดที่เป็นออฟไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ทํายังไงคะจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจริงๆตอบคําถามพวกนี้ไม่ค่อยดีนะต้องให้พี่คนนึงมาขอโทษนะคะค่ะก็คือเราก็จะวางตลาดที่มากขึ้นคือเราจะขยายตามลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ตามร้านเพื่อสุขภาพตามร้านค้าที่เป็นตลาดกัวเม่ตลาดฟู้ดแลนด์อะไรเงี้ยค่ะในกรุงเทพใช่ในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดที่เป็นร้านค้าเพื่อสุขภาพตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เขาอยู่ที่จีนนะคะเขาทำการที่จะบอกว่าเขาชอบกลิ่นมันมากเลยช่วยผลิตให้เขาแล้วเป็นแบรนด์เขาได้ไหมแต่หนูไม่รับทำเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดเราไปที่นั่นปุ๊บเนี่ยมันเราสร้างคุณค่าที่บ้านเราไม่ได้เราก็เลยไม่ได้รับคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะจริงน่ารับนะน่ารับคือวันนี้เนี่ยในการที่จะทำแบรนด์แล้วไปแข่งในตลาดที่รีเทลอะครับวันนี้แชมพูก็มีเยอะมากที่คนลูกค้าเนี่ยสามารถที่เลือกได้มีการแข่งขันสูงแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ยังไม่ได้มีการวิจัยซัพพอร์ตด้วยว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของวัตถุดิบที่ทำมาคือผมว่ามันสำหรับผมนะมันคอมมอดิตี้มากเลยอ่ะแต่ว่าคือเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าในแง่ของ investment เนี่ยผมขอผ่านหนึ่งครับไปพัฒนาให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่อีกรอบนึงแต่ตอนนี้ผ่านค่ะขอผ่านค่ะครับก็ผมก็ผ่านครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่า product มันมีจุดเด่นคือผมค่อนข้างคิดว่ามันทำง่ายมีคนทำได้เยอะครับผมก็ต้องขอผ่านเหมือนกันครับก็เป็นกำลังใจให้ครับโชคดีด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ